ค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะในประเภทหญิงเดี่ยวได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วค่ะคุณผู้ชมรายการนี้นะคะแข่งขันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะคะมือวางอันดับ3ของรายการแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจากเกษมศักดิ์แบดมินตันอะคาเดมี่ในเสื้อสีม่วงนะคะดวลกับมือวางอันดับ1ของรายการจิวพิทยาพรชัยวันจากบ้านทองหยอดวัย21ปีค่ะปรากฏว่าน้องพิงค์พิชมนในวัย15ล้มเอาชนะรุ่นพี่2เกมรวดเลยนะคะ21-15และ21-19ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะไปเข้าชิงกับสุภนิดาเกตทองมือวางอันดับ2ของรายการในเสื้อสีแดงค่ะจากแบดมินตันตำรวจที่เอาชนะณัฐนิชาจตุพนาพรจากแบดมินตันปทุมธานี2เกมรวด21-11และ21-16สำหรับรายการนี้คนที่ได้แชมป์ก็จะไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน SEA Games และ Asian Games ต่อไปนะคะจากแบดมินตันค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดพัทลุงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37หรือว่าพัทลุงเกมส์มวยไทยสมัครเล่นรุ่นไลท์เวทชายรอบชิงชนะเลิศชุติพงษ์หยุ่นชั้นจากจังหวัดหนองบัวลำพูมุมแดงค่ะออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่าสุดท้ายเอาชนะอิลฟาอาแวร์จากจังหวัดสงขลาคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะคะชนะไป30-27คะแนนค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงในร่มนะคะผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกสายกอคู่นนทบุรีเสื้อแดงคาดน้ำเงินนะคะอาศัยผู้เล่นในชุดเยาวชนทีมชาติทั้งชุดปัจจุบันแล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะนำโดยน้องคิตตี้อิสราอริสราลุนไทยสงนะคะและน้องยูฟ่าดลพรสินโพเอาชนะสุโขทัยไปได้แบบไม่ยากเลยค่ะ3-0เซต25-17 25-10และ26-24สุดท้ายนนทบุรีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปต่อนะคะ